สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทำเค้กฟักทองสูตรคลีนกันค่ะทำง่ายมากๆก่อนอื่นก็ให้เรานำฟักทองนึ่งให้สุกนะคะเอาเปลือกเขียวๆออกด้วยนะคะจากนั้นนำมาชั่งน้ำหนักให้ได้ปริมาณสัก200กรัมแล้วก็ใส่กล้วยหอมลงไปสัก2ลูกไซส์ใหญ่นิดนึงนะคะหรือชั่งน้ำหนักก็ได้ประมาณสัก200กรัมเช่นกันค่ะแนะนำให้เลือกกล้วยหอมที่แบบสุกงอมนะคะจะดีมากมันจะทำให้ขนมของเราเนี่ยมีความหวานมากขึ้นแต่วันนี้เราหากล้วยหอมที่แบบไม่ได้งอมเท่าไหร่นะคะฉะนั้นความหวานก็จะลดลงอะเนาะจากนั้นนะคะนำทั้ง2อย่างเนี่ยบดรวมกันให้ละเอียดหรือใครจะนำไปปั่นก็ได้ค่ะตอกไข่ไก่ลงไป1ฟองไข่ไก่ที่ใช้วันนี้ก็จะเป็นประมาณสักเบอร์2ฉะนั้นก็ตีให้ไข่แตกก่อนนะคะเสร็จแล้วเราก็จะใส่เป็นกลิ่นวานิลาเพื่อกลบกลิ่นไข่เพราะว่าอาจจะทำให้คาวได้เบกกิ้งโซดาสัก1ส่วน4ช้อนชาแล้วก็เกลือสัก1หยิบมือนะคะเสร็จแล้วนะคะก็จะเป็นข้าวโอ๊ตบดละเอียดปริมาณก็สัก50กรัมค่ะจากนั้นนะคะก็จะใส่พวกเนื้อมะพร้าวนะคะหรือว่าอย่างอื่นก็ได้นะคะพวกธัญพืชต่างๆตามที่เราชอบได้เลยปริมาณก็กะเอาค่ะเสร็จแล้วนะคะก็จะใส่เป็นงาขี้ม้อนนะคะถ้าใครไม่มีก็ไม่จำเป็นต้องใส่ก็ได้หรือว่าอาจจะเปลี่ยนเป็นงาขาวหรือว่างาดำก็ได้ค่ะแต่ว่าจะเป็นแบบดิบนะคะคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันเลยค่ะสูตรนี้จะเป็นสูตรอบนะคะอย่าลืมวอร์มเตาอบเราใช้ไฟที่สัก150องศาเปิดไฟบนล่างไว้รอได้เลยวันนี้เราจะใช้เป็นพิมพ์ถ้วยฟอยล์นะคะก็ไซส์เล็กนิดนึงตักให้เต็มเลยนะคะก็จะได้ทั้งหมด5ถ้วยจากนั้นเราก็จะใส่พวกท็อปปิ้งท็อปปิ้งเนี่ยเพื่อนๆอยากจะใส่อะไรก็ได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นเนื้อมะพร้าวแล้วก็จะมีงาขี้ม้อนแล้วก็จะมีเมล็ดฟักทองแบบดิบพอเราใส่ทุกอย่างแล้วแนะนำว่าให้กดลงไปในเนื้อขนมด้วยมันจะได้ไม่หลุดร่วงนะคะเสร็จแล้วก็นำเข้าเตาอบได้เลยไฟก็ตามที่บอก150องศาเปิดไฟบนล่างใช้เวลาอบประมาณสัก30นาทีอันนี้ก็อยู่ที่เตาของแต่ละบ้านแล้วก็ขนาดของพิมพ์ด้วยค่ะขณะที่อบเนี่ยนะคะก็สังเกตนะถ้าเราเอาไม้จิ้มฟันหรือว่าไม้ปลายแหลมเสียบเข้าไปแล้วไม่มีเนื้อขนมติดขึ้นมาเนี่ยก็แสดงว่าสุกใช้ได้นะคะกลิ่นเขาค่อนข้างหอมมากๆนะคะแล้วก็จะมีความกรุบกรอบของตัวงานะคะใครมีวัตถุดิบก็ลองทำดูนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้ด้วยนะคะขอบคุณทุกคนมากๆสวัสดีค่ะ